สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของพ่อครัวหัวปั่นกับร้านบุกราดหน้าคันเทพพี่ครับกินกันก็เกรงใจผมบ้างสิพี่ผมมองพี่กินนะผมก็หิวเหมือนกันนะนั่นผมพูดขนาดนี้แล้วยังจะจ้วงกันไม่หยุดอีกโอ้ยแล้วจะเหลือให้ผมกินบ้างไหมล่ะครับเนี่ยชักโมโหแล้วนะคุณบุ๊กครับทำไมถึงเลือกใช้วิธีการสั่งของแทนที่จะไปซื้อของด้วยตัวเองล่ะครับก็จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับไปซื้อเองครับวิธีการสั่งของคือว่าตอนแรกเนี่ยผมก็จะไปตลาดเหมือนร้านทั่วไปปกติแต่ผมก็จะไปคุยกับทางร้านว่าผมอยากได้คะน้าขนาดนี้ขนาดนี้ไซส์นี้อยากได้ผักอะไรอะไรอะไรแต่ว่าวัตถุดิบที่เป็นของเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสั่งจากโรงงานเพื่อให้มีมาตรฐานส่วนใหญ่ตลาดเราจะซื้อในลักษณะของเส้นหรือว่าพวกผักเครื่องเคียงอะไรต่างๆแล้วก็เป็นหมูเนื้อไก่ปลาพวกนี้ผมสั่งโรงงานหมดเพราะว่ามันจะมีมาตรฐานในเรื่องของขนาดและคุณภาพอ่ะใช่ก็คือที่บอกว่าไม่ไปซื้อเองก็คือว่ามันสะดวกตรงที่เราไม่ต้องเสียเวลาออกไปเรามีเวลาในการเตรียมร้านมากขึ้นและดูอย่างอื่นมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ต่างกับการไปซื้อเองเพราะว่าเราจะตกลงกับทางตลาดไว้แล้วว่าเราต้องการคะน้าไซส์นี้เท่านั้นเราต้องการผักแบบนี้แบบนี้เท่านั้นและทางตลาดเขาก็จะคัดแล้วส่งมาให้เราเวลาวัตถุดิบอะไรมีปัญหาเราก็จะตีกลับไปให้เขาอย่างเงี้ยมีบ่อยแม่ครับที่ต้องตีของคืนนะครับไม่มีบ่อยครับแต่พอตลาดเขารู้ว่าผมเคี่ยวเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าช่วงแรกก็มีมันก็มีบ้างครับแต่ว่าพอเราทำธุรกิจไปนานๆเนี่ยเรากับพ่อค้าที่ตลาดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันนะฮะเวลามีอะไรเขาก็จะคุยกันตรงๆวันนี้ของมันไม่ได้สเปคนี้นะพี่มีตัวนี้มาแทนได้ไหมเราก็จะดูอ่ะโอเคเอามาแทนแต่น้อยหน่อยแล้วกันเดี๋ยวอันนั้นอันที่เป็นสเปคเดิมมาเอาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยพี่พ่อค้าแม่ค้าได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะครับเห็นหน้าตาหล่อๆแบบนี้แต่เคี้ยวนะครับอย่าเห็นว่าหน้าตาหวานๆยิ้มหวานๆจะส่งอะไรยังไงมาให้ก็ได้นะถ้าส่งของมาไม่ดีก็ตีกลับทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็มั่นใจได้ว่าร้านบุกร้านนาคันเทพถึงแม้จะไม่ได้ไปซื้อของด้วยตัวเองแต่ก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนของดีไม่ดีก็ดูจากหน้าตาอาหารที่เห็นนี่แหละครับดีพอๆกับหน้าตาเจ้าของร้านเลยนะเนี่ยจริงๆร้านลาดหน้าเนี่ยมันก็ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองใช่ไหมล่ะครับใช่ครับเพราะว่าร้านลาดหน้าเนี่ยวัตถุดิบหลักๆมันมีไม่กี่อย่างมันก็มีคะน้ากับเส้นใหญ่หลักๆส่วนอันนั้นพูดอื่นมันก็ยิบย่อยไปขีด2ขีด3ขีดไม่เยอะอย่างเส้นใหญ่นี่วันหนึ่งก็ประมาณสัก 5-6 โลครับแล้วก็คะน้าจะอยู่ที่ประมาณสัก3โลคือคะน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่สั่งวันต่อวันให้เก็บไว้นานเนี่ยมันเหลืองใบมันเหลืองไม่น่าทานสั่งวันต่อวันดีกว่าครับใช่ถึงจะใช้วิธีสั่งของมาส่งแต่ก็สั่งวันต่อวันนะครับไม่มีการสั่งวันนี้เยอะๆเพื่อกักตุนวัตถุดิบไปใช้ในอีกหลายๆวันเหมือนร้านอื่นๆนะครับคุณผู้ชมถ้าเจอคะน้าใบเหลืองๆหรือวัตถุดิบไม่สดเนี่ยคืนคุณบุ๊กได้เลยครับเพราะถ้ากล้าเอาคำว่าขั้นเทพมาตั้งเป็นชื่อร้านวัตถุดิบในร้านก็ต้องขั้นเทพเหมือนกันจริงไหมครับวัตถุดิบขั้นเทพในแบบบุกราดหน้าขั้นเทพมันจะต้องเป็นยังไงอะครับวัตถุดิบขั้นเทพ1เนี่ยมันต้องเป็นวัตถุดิบที่แตกต่างจากที่อื่นก่อนคือเหมือนกับว่าถ้าคุณทานราดหน้าผมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าหาทานที่อื่นไม่ได้ไม่มีแล้วเราก็จะเลือกวัตถุดิบที่เกรดดีขึ้นมาอย่างหอยนิวซีแลนด์ที่ร้านเวลาคุณทานหอยนิวซีแลนด์เนี่ยคุณไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณเดินไปซื้อเลยเอามาวัดที่ร้านผมไม่มีทางไซส์ใหญ่กว่าร้านผมเพราะในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะขายไซส์ L บางที่ก็เป็น M แต่ของเราเนี่ยเราก็ไปสั่งเป็น XL มาอีกทีนึงคือใหญ่เข้าไปอีก
อะไรอย่างเงี้ยอย่างกุ้งนะครับเราก็จะรู้กันว่าเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมฮิตแบบพวกกุ้งที่เป็นกุ้งกรอบกุ้งตัวใสๆร้านเราก็ใช้แบบนั้นแต่ถ้าคุณไปซื้อตามซูเปอร์หรือตามห้างรับรองว่าก็ไม่ได้ไซส์ใหญ่แบบนี้คือเราก็จะสั่งที่ไซส์พิเศษมาเนื้อปลาเราก็จะสั่งแบบที่เป็นพิเศษมาอย่างแซลมอนก็เป็นแซลมอนนอร์เวย์ตัดมาเป็นชิ้นสเต็กคัตใช่ครับเพราะว่าจุดหลักของอาหารเนี่ยมันคือวัตถุดิบอย่างเมนูของผมส่วนใหญ่เนี่ยผมมักจะดึงรสชาติวัตถุดิบออกมามากกว่ารสชาติของเครื่องปรุงแล้วเวลามาทานอาหารที่ร้านเนี่ยรสชาติของอาหารที่ร้านจะไม่จัดจ้านมากครับแต่เวลาท่านทานไปเนี่ยท่านจะรู้สึกถึงกลิ่นหอมหรือว่าจุดเด่นในตัววัตถุดิบแต่ละอย่างจะมีคงอยู่จะไม่หายไปเรียกว่าใส่ใจกันถึงรสชาติของวัตถุดิบขนาดนี้คุณผู้ชมอยากจะมาลองสัมผัสรสชาติอาหารของบุกราดหน้าคันเทพกันแล้วล่ะครับผมเห็นนะครับวันนั่งเช็ดน้ำลายกันอยู่เต็มเลยเห็นนะเอาราดหน้าปูครับกลมกล่อมนี่นะมันอะไรอ่ะผักหรือน้ำอะไรน้ำซุปน้ำอะไรเขาจะโอเคกว่าโอเคกว่าทั่วไปถามว่าค่าใช้จ่ายสูงไหมสูงครับกำไรต่อจานก็ไม่เยอะแต่เราถือว่าอันนี้มันเป็นบ้านเราแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เราประหยัดเรื่องค่าเช่าเรื่องอะไรไปหลายอย่างครับแล้วเราก็เลยอยู่ได้ใช่ครับอยู่ได้สบายแล้วผมก็ออกไปรับจ็อบข้างนอกด้วยในบางครั้งใช่ก็ยังมีกำไรครับแต่ก็เราอยากให้คือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานของคุณภาพดีในราคาที่ไม่จำเป็นต้องไปถึงในระดับในโรงแรมเพราะว่าถ้าเกิดได้เห็นราดหน้าปลาแซลมอนหรือราดหน้าเนื้อริบอายเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในโรงแรมหรือตามร้านใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันคงมีขึ้นประมาณสัก200ถึง300อัพแต่เราก็อยู่ที่จานละ100ต้นๆ200อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ถือว่าเราประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นทุนของสถานที่ไปก็เอามาเฉลี่ยเป็นกำไรตรงนี้ครับต่อไปนี้ใครที่อยากกินอาหารหรูๆระดับโรงแรมนะก็ไม่ต้องบุกไปถึงโรงแรมใหญ่ๆกันแล้วล่ะครับแค่มานั่งกินที่ร้านบุกราดหน้าคันเทพผมก็ได้หน้าตาอาหารกับรสชาติที่หรูไม่แพ้กันแล้วล่ะครับแล้วจะมัวช้าอยู่ทำไมล่ะรีบออกจากบ้านมาเลยแต่รอให้รายการพ่อครัวปั่นจบก่อนนะแล้วค่อยออกกันมาสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333